บ้านในป่าไม่รู้บ้านใครในายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธาน,นิตกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่าหากจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่าว่าเห็นท่านบอกว่าท่านไม่รู้ว่าบ้านไหนท่านก็พูดเฉยเฉยเราอย่าไปวิจารณ์ไม่รู้ท่านคิดอะไรคงพูดยากท่านไม่ได้บอกบ้านป่าท่านบอกบ้านในป่าไม่รู้ว่าบ้านที่ไหนเป็นการพูดลอยๆอย่าไปตีความ เพราะถ้าไปตีความก็จะทําให้เกิดปัญหาพร้อมยืนยันไม่มีปัญหาในพักร่วมรัฐบาลขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าไม่ทราบว่าที่นายทักษิณชินวัตรพูดนั้นหมายถึงใครเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ําว่าในทางการเมืองก็รับรู้ว่าบ้านในป่าหมายถึงบ้านของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่เคยเจอพลเอกประวิตรทุกครั้งเป็นการพูดคุยผ่านตัวแทนพักร่วมรัฐบาล เช่นพลตำรวจเอกพัชรวาิวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพภาคงประชารัฐและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพภาคงประชารัฐ